สวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เราอยู่ในบรรยากาศของงานปลุกเสกและก็แจกพระให้กับใช่ครับทางช่องFC ที่มาช่องพระพระรุ่นนี้ยังไงครับเริ่มยังไงพระรุ่นนี้นะครับก็เป็นพระปิดตา8รอบรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่หิงนะครับที่วัดด่านนะครับวัดด่านช่องจอมนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นพระปิดตารุ่นแรกนะครับที่จัดสร้างขึ้นมานี้คำว่า8รอบนี่โอ้คือมันยิ่งใหญ่นะ8รอบนะครับ8รอบก็คือเนื่องจากเป็นรุ่นแรกด้วยแล้วเรียกความยากง่ายในการออกแบบเนี่ยหรือเราใช้พระปิดตารุ่นไหนในการออกแบบครั้งนี้นะครับพี่นิพัทก็นะครับได้คิดสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นพระปิดตา8รอบซึ่งคำว่าก็ได้ดีไซน์พระนะครับเป็นพระปิดตาขอบข้างเป็น8รอบครับนะครับประกอบแล้วพระชุดนี้ก็มีความแตกต่างนะครับในการใช้เทคโนโลยีในการลงยานะครับในการทําหน้ากากนะครับหน้ากากพระนะครับแล้วก็มีการันตีเพิ่มขึ้นมาถึง25รุ่นนะครับยังไงนะการันตีในลังนะฮะอย่างเช่นปกติเราก็จะเจอพระเนื้อธรรมดาเป็นเนื้อธรรมดาแต่คราวนี้เนี่ยพระของชุดนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความพิเศษเพิ่มตะกรุดทองคําเพิ่มหน้ากากเพิ่มลงยาลงยาเรืองแสงลงยาสะท้อนแสงผ้าเรืองแสงหรือว่าเพิ่มตะกรุดเข้ามาให้มันหลากหลายขึ้นมาครับการที่เรามีหลายเวอร์ชันหลายเนื้อเนี่ยพูดคำเลยผู้ผลิตเลยละกันครับต้นทุนเพิ่มไหมหรืออะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมครับต้นทุนเพิ่มครับต้นทุนเพิ่มแต่ว่าทางทีมงานพี่เสือก็จัดเต็มแต่ยังเหมือนราคาเดิมผมปิดท้ายการเดินผมไม่จ่ายตังค์ใครยังราคาเดิมเหมือนเดิมครับอย่างเนี้ยลังละหมื่นครับยังลังหมื่นแต่ว่าในหนึ่งลัง100องค์เนี่ยมีอะไรบ้างโอ้มีตะกรุดทองคำนะครับมีเรืองแสงมีสายลุงมีเนื้อน้ำมันครับผมนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับผมเยอะแยะมากนะครับเพราะว่าทางพี่นิพัทธ์เนี่ยได้ดีไซน์ได้ออกแบบพระขึ้นมาเนี่ยครับร่วมสมัยนะครับอันไหนที่มีความนิยมเนี่ยจะนำเข้ามาในพระชนิดเช่นอย่างเช่นลายสายลุงลายสายลุงใช่ลายสายลุงสายลุงหลวงพ่อแพรนี่ครับผมเราก็ยังใส่เข้ามาครับลายเสือนะครับที่ได้รับความนิยมก็ได้ใส่เข้ามาครับแล้วก็เนื้อโบราณเนื้อน้ำตาลปิ๊บเนื้อน้ำมันนะครับก็ยังใส่เข้ามาในพระชนีนะครับนำเข้ามาใส่ในพระชนีได้รับความนิยมมากอย่างพวกหน้ากากทองคำของตะกรุดนี้เรานำรูปแบบมาจากไหนเป็นทางพี่นิพัทธ์คิดนะครับเพราะว่าเรานำระหว่างโลหะกับผงมารวมกันทำให้เกิดความสวยงามแล้วก็เป็นงานพุทธศิลป์เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทำพระเนี่ยเราต้องเน้นความสวยงามความคมชัดเพิ่มขึ้นมาครับแล้วขาดไม่ได้เลยเรื่องมวลสารนะครับเรื่องมวลสารเราขาดไม่ได้มวลสารที่ใส่พระไม่ว่าจะเป็นเนื้อว่านไม่ว่าจะเป็นมวลสารที่ใส่เข้ามาเนี่ยเราเน้นตรงนี้นะในทีมงานของทีมพี่เสือครับมีเนื้อว่านครับมีผ้านี่จะเป็นเนื้อว่านส่วนมากครับผมครับ90%เลยก็ว่าได้อันนี้เนี่ยว่านที่เราใช้หรือขาดไม่ได้มีอะไรบ้างครับมีว่าน108นะครับส่วนมากจะเป็นว่าน108ว่านสาวหลงนะครับสีแดงก็จะเป็นว่านสบู่เลือดนะครับครับผมก็จะทำการผสมผสานเข้าไปครับนะครับหลักๆอย่างเช่นกาฝากสีเหลืองก็จะเป็นพวกอะไรอะไม้ขนุนเราใช้สีเคมีในการผสมไหมต้องยอมรับว่ามีบ้างมีบ้างเพราะว่าบางทีสีธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นคนไทยเนี่ยจะโอเคแต่ว่าในยุคสมัยเนี้ยในค่านิยมเพิ่มมากขึ้นก็ต้องทำให้มันมีสีสันมากขึ้นครับอย่างเช่นคนจีนก็จะชอบอะไรที่มันสีสันมากขึ้นครับครับประมาณนี้คนจีนเนี่ยชอบมากแดงอะไรสีแดงแป๊ดอะไรเงี้ยพี่ตะวันเราฉีกจากภาพปิดตาคุณโต๊ะเองฉีกกันครับหนึ่งคือรูปแบบรูปแบบคือรูปแบบที่มันจากพระปิดตาทั่วไปครับเราเปิดเป็นข้างๆจะเป็นรอบนะครับ เป็นรอบก็มาหนึ่งรูปแบบรูปทรง2ก็คือว่าเราพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับทั้งเนื้อหามวลสารทั้งสีสันของพระแล้วก็ตัวการันตีเข้าไปในรังอีกเพิ่มเข้ามาจากเดิม10เราเพิ่มขึ้นมาเป็น25ถึง30เลยสำหรับคนที่จะขายได้มากกว่า100บาทแน่นอนครับไอ้อย่างตัวที่เพิ่มมาเนี่ยในรังเนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่ถามตรงๆเลยว่าพวกไปจองเป็นรังเนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพระเนี่ยหน้างานเนี่ยรังละ10,000หน้างานเนี่ยรังละ10,000นั่งละ10,000แต่ตอนเนี้ย15,000ไปแน่นอน15,000ไปแน่นอนใช่15,000ไปแน่นอนแล้วไลฟ์สดก็ไปปล่อยนะครับไปก็บอกปล่อยแบ่งบูชาองค์ละ300องค์ละ300
บางองค์ที่เป็นลายลุง 2,000 3,000 ก็มีต่อองค์ไอ้อ่ะตรงนี้เราต่อโค้ดตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปดูพระอันนะครับครับจะมาดูว่าอันนี้เราต่อโค้ดตรงไหนครับต่อโค้ดด้านหลังครับด้านหลังโค้ดด้านหลังครับใช่ๆครับโค้ดด้านหลังนี่แล้วได้แกะให้ดูเลยครับนี่เป็นพระแจกนะครับพระแจกพระแจกอยู่ในกล่องจองพระแจกครับแจกในงานแจกในงานจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมแจกคนทั่วไปแจกชาวบ้านนี่แหละครับอันนี้เขาแจก888องค์นะครับครับชาวบ้านอันนี้คือแจกชาวบ้านผมก็ได้แจกมาองค์นึงนี่นะฮะพระแจกครับก็โชว์หน่อยพระแจกพิเศษตรงไหนก็ขนาดพระแจกจะมีโค้ดมีเลขนะครับผมพระแจกมีโค้ดมีเลขอันนี้เรียกเนื้ออะไรเนื้อชมพูนุชครับเนื้อชมพูนุชครับชมพูนุชนี่นะครับหน้างานก็ขายได้100ได้2 300เหมือนกันครับได้ครับได้เพราะว่ามีคนมีเลขคนเล่นพระแจกกันเยอะมั้ยก็เล่นครับเขาก็รับซื้อกันอยู่หน้างานเมื่อกี้เนี้ยครับผมครับประมาณองค์200ประมาณองค์200 200 300เฮ้ยในกลุ่มที่ไลฟ์สดที่เขาซื้อไปไลฟ์เหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้ไลฟ์ผมผลิตอย่างเดียวเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวผู้ผลิตอย่างเดียวครับก็จะเก็บไว้ลังนึงมั้ยเก็บครับเก็บทุกรุ่นครับเก็บทุกรุ่นต้องเก็บไว้ผลงานเองเก็บทุกรุ่นครับครับไม่ว่าจะเป็นเกจิไหนที่สร้างผมเก็บทุกรุ่นครับจำนวนคนที่จองเนี่ยภายใน1นาทีหมดครับทางผู้สร้างเนี่ยทำไมเขาไม่เคยถามมาว่าเฮ้ยพี่สัก300มั้ยในหลังนี้มาแล้วมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ของพี่ก๊อตเหรอครับครับอันนี้ไปแล้วครับไปแล้ว15,000ไปแล้วครับอันนี้15,000ไปแล้วครับจำหน่ายเรียบร้อยแล้วแบ่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับกำไร 5,000 ได้ 5,000 แต่ไลฟ์สดได้เยอะกว่านั้นอ๋อไลฟ์สดก็ได้องค์ละ300ใช่ก็ตกรังละ 30,000 แต่ 30,000 กว่าบางองค์ก็องค์ละ 3,000 4,000 5,000 องค์ละ 10,000 ก็มีแล้วแต่ครับประมาณนี้ตอนนี้เราผลิตให้คนอื่นอะไรนะเราผลิตให้คนอื่นก็มีบ้างครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นทางที่เสียครับหลักๆก็จะเป็นทางที่เสียมันมีแต่ท็อปกี่รุ่นครับที่แกรอปั๊มอยู่ประมาณ 3-4 รุ่น 3-4 รุ่นใช่ครับแต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับของเป็นความลับของผู้จ้างวานครับนุ่มไม่ได้มาเที่ยวนุ่มป้องกันปลอมเรื่องแรกก็เรื่องมวลสารก่อนมวลสารเนี่ยจะเป็นมวลสารจำเพาะที่ทางผู้สร้างให้เรามานะครับเรื่องที่สองคือเรื่องบล็อกนะครับเราทุกครั้งนะฮะครั้งของทีมงานพี่เสือเนี่ยเราทำขึ้นมาเราก็จะทำการทำลายบล็อกแล้วเรื่องที่สามเนี่ยก็คือว่าเรื่องโค้ดสำคัญครับโค้ดหมายเลขไอ้พัชเอ็มโค้ดกันมีครับมีหมดครับมีหมดนะครับครับมีหมดเลยครับรุ่นนี้ทำกี่กล่องอะไรนะทำทั้งหมดเท่าไหร่ครับรุ่นนี้นะครับ199กล่อง199กล่องแล้วมีหน้ากากพิเศษยังไงมีในนี้ครับมีในนี้แล้วกลุ่มหน้ากากทองคำหรืออะไรมีครับมีในรุ่นหน้ากากทองคำหน้ากากเงินมีในนี้หมดเขามีอยู่ในรังนี้หมดเลยมีในรังนี้หมดเลยตะกรุดทองคำลายลุงมาสเตอร์พีซสะดืออุนะครับมีในนี้หมดมีในนี้หมดเลยครับสะดือนะครับจะมีรับซื้อสะดือนะน่าจะประมาณองค์ละ10,000ถ้าอยู่ในนี้เฮียจะรับซื้อเลยนะครับถ้าเจอในนี้ครับเป็นฝังหมุดจะเป็นหมุดฝังสะดือพระแล้วก็มีบานรูปนี้นี่ด้วยบานรูปหลวงปู่เฮงครับรุ่นแรกอยู่นี่ครับอยู่ในนี้ด้วยเฉพาะบานรูปก็ประมาณหลักพันแล้วครับเฉพาะบานรูปหลวงปู่เฮงนะครับรู้สึกไงครับทีมงานของพี่เสือเนี่ยมาช่วยกันรู้สึกภาคภูมิใจครับรู้สึกดีใจเพราะว่าทางทีมงานพิเศษแข็งแรงสามัคคีกันมากนะครับเราเป็นหนึ่งกันเดียวกันนะครับรู้สึกดียินดีมากที่มาช่วยกันสลิงนี่ไม่ไกลจากบนครับไม่ไกลครับไม่ไกลไกลสุดไหนไกลสุดก็นครสวรรค์เกิดพัดครับหลวงพ่อพัดถือว่าไกลจากบนครับไกลจากบนวัดถ้ำหินโพทองก็ไกลเหมือนกันครับวัดถ้ำก็ไกลเหมือนกันครับครับก็ไปราชบุรีก็ไกลเหมือนกันไปหมดแล้วครับถัดไปพรุ่งนี้เราจะไปเสกกันที่ไหนต่อน่าจะไประยองครับระยองครับหลวงพ่อรวยครับระยองมาตาพุทธครับเดือนหน้าอย่างใหญ่ที่เขาเห็นเนี่ยอันนี้เขาจองเลยครับครับอันนี้จะเขา FC อยู่ครับนะเขาจองครับเขาจองใช่ครับอันนี้ลูกค้าขายลูกค้าแบบอะไรนะป๋าลูกค้าขายลูกค้าในกลุ่มนี้ครับใช่ครับ
สื่อนี่ช่วยมากเลยทั้ง TikTok ทั้งอะไรเนี่ยใช่ครับเป็นการตลาดดีมากครับสื่อครับผมนี่นะครับตอนนี้พัดเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สร้างสื่อรุ่นนี้นะครับเป็นพระปิตารุ่นแรกนะครับของหลวงปู่เฮงนะครับของหลวงปู่เฮงนะครับเป็นพระรุ่นแรกนะ8รอบนะครับวาระ8รอบพระหลวงปู่เฮงหลวงปู่เฮงนี่ดังทั่วประเทศนะครับทุกคนรู้จักแน่นอนแล้วก็ทางทีมพี่เสือมีความมาตรฐานในการจัดสร้างพระนะครับแต่ละรุ่นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจํานวนการสร้างพระคุณภาพพระมาตรฐานโดยการตลาดนะครับแน่นอนนะครับทีมพี่เสือยังไงก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ติดตารุ่นแรกนะครับหลวงปู่เฮงนะครับกับทีมงานของพี่เสือพี่นิพัทธ์พี่ป้อมสกลนครนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ